บนรถไฟที่แออัดยัดเยียดจากจำนวนทั้งหมด 1,500 คนแต่ละตู้จะมีคนเบียดเสียดกันอยู่ราวๆ80คนใช้เวลาเดินทางหลายวันหลายคืนทุกคนต้องนอนบนกระเป๋าเสื้อผ้าพร้อมด้วยสมบัติส่วนตัวอันน้อยนิดที่ยังเหลืออยู่บรรดาผู้โดยสารต่างอ่อนเพลียหิวโหยและกังวลพวกเขาพูดคุยกันว่าปลายทางน่าจะเป็นโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์ที่ไหนสักแห่งและแล้วรถไฟก็ลดความเร็วลงดูเหมือนจะใกล้ถึงสถานีผู้โดยสารรู้สึกเย็นวาบหลายคนถึงกับร้องไห้หลายคนร้องเอะอะเพราะเห็นป้ายสถานีแล้วมันเขียนว่า Auschwitz พวกเขาต่างเคยได้ยินชื่อสถานีนี้มาก่อนมันคือสถานที่แห่งความหฤโหดห้องรมแก๊สเตาเผาศพและการสังหารหมู่อันน่าสยดสยองผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถไฟขบวนนี้คือชาวยิวที่ถูกทหารนาซีของฮิตเลอร์จับเป็นเชลยในสงครามโลกครั้งที่สองผู้กำลังหวาดกลัวจับขั้วหัวใจไม่กี่อึดใจต่อมาประตูตู้โดยสารก็ถูกกระชากพรวดมีคนที่ดูเหมือนเฉลยกลูกันเข้ามาพวกเขาใส่เครื่องแบบลายทางตามยาวศีรษะถูกโกนจนล้านเลี่ยนคนเหล่านี้ทำหน้าที่ดูแลผู้เดินทางมาถึงใหม่โดยยึดกระเป๋าตรวจค้นทรัพย์สินเพชรหรือทองที่ดูเหมือนจะมีค่าผู้โดยสารจากรถไฟได้ถูกแยกออกเป็นสองฝั่งคือผู้ชายและผู้หญิงจากนั้นทุกคนต้องตั้งแถวเดินเป็นระเบียบไปหานายทหารนาซีระดับอาวุโสทีละคนเมื่อพวกเขาเดินมาถึงนายทหารที่ดูเหมือนเฉื่อยชาคนนี้จะใช้นิ้วชี้บอกให้บางคนเดินแยกไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างแต่ที่เห็นชี้บ่อยๆคือเดินไปทางซ้ายตัวผู้เขียนถูกนายทหารสำรวจด้วยสายตาอยู่พักหนึ่งก่อนจะได้รับสัญญาณให้เดินไปทางขวาต่อมาเขาต้องวิ่งผ่านรั้วลวดหนามที่มีกระแสไฟฟ้าจนไปถึงสถานที่ชะล้างโดยมีทหารที่ถือปืนพร้อมยิงตามประกบแก้ผ้าออกให้หมดทิ้งทุกอย่างไว้บนพื้นห้ามเอาอะไรติดตัวไปด้วยยกเว้นรองเท้าฉันจะให้เวลาพวกแก2นาทีทหารนายหนึ่งตวาดมีคนชักช้าจนถูกแซ่โบยใส่ร่างกายอันเปลือยเปล่าด้วยพวกเขาถูกต้อนเข้าไปรวมกันอีกห้องหนึ่งเพื่อโกนขนทั่วร่างกายไม่ใช่เพียงแค่ศีรษะเท่านั้นหลังจากนั้นก็เข้าไปอาบน้ำฝักบัวด้วยการยืนเป็นแถวอีกครั้งหนึ่งที่ทราบภายหลังก็คือการตัดสินเพียงนิ้วเดียวของนายทหารคนเมื่อกี้ที่ชี้บอกให้เฉลยเดินไปทางซ้ายหรือขวานั้นความจริงเป็นการคัดเลือกผู้ที่สามารถทำงานได้และผู้ที่น่าจะทำงานไม่ได้ใครก็ตามที่ถูกชี้ให้ไปทางขวาแบบผู้เขียนก็จะถูกบังคับให้ทำงานอย่างหนักแลกกับเศษขนมปังชิ้นเล็กและซุปที่ใสราวกับน้ำเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เหนื่อยจนทำไม่ไหวก็จะถูกยิงทิ้งส่วนผู้ที่ถูกชี้ให้ไปทางซ้ายจะเดินไปสู่อาคารหนึ่งที่มีป้ายเหนือประตูเขียนว่าอาบน้ำทุกคนจะได้รับสบู่คนละ1ก้อนและก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวทุกคนจะถูกรมแก๊สจนเสียชีวิตทั้งหมดจากนั้นก็จะถูกนำไปเผากลายเป็นควันที่ลอยอ้อยอิ่งให้เฉลยที่เหลือได้รับรู้และนั่นคือปฐมบทของนรกบนดินที่ชื่อว่าค่ายกักกันอัลชวิตซ์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือดร.วิกเตอร์อีแฟรงเกิลเขาเกิดในปี1905ได้รับปริญญาเอกทางแพทยศาสตร์และปรัชญาจากมหาวิทยาลัยในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเขาถูกจับเป็นเชลย3ปีในค่ายกักกันหลายๆแห่งหลังจากรอดชีวิตมาได้เขากลายเป็นศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแพทย์เวียนนาและก่อตั้งสำนักคิดที่เรียกว่า
โรโกเทราพีเป็นสถานที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสำนักบำบัดทางจิตของชาวเวียนนาแห่งที่3ต่อจากสำนักจิตวิเคราะห์ของซิกมุนฟรอยด์และจิตวิทยาปัจเจกบุคคลของอัลเฟรดเอสเลอร์เขาเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่ออธิบายประสบการณ์ชีวิตซึ่งนำไปสู่การบำบัดที่สร้างชื่อในฐานะที่เคยเป็นเชลยสงครามในค่ายกักกันอันโหดเหี้ยมทารุณอยู่หลายปีเขาสูญเสียคนในครอบครัวไปเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่น้องชายและภรรยาเหลือเพียงน้องสาวแค่คนเดียวงานที่ทำหลังจากนั้นส่งผลให้กลายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วยโลโกเทราพีคือการบำบัดด้วยการแสวงหาความหมายของการมีชีวิตซึ่งเป็นแรงจูงใจพื้นฐานอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนด็อกเตอร์แฟรงเกิลเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าในสภาวะที่สูญเสียทุกอย่างของมีค่าถูกทำลายหมดสิ้นทุกทรมานกับความหิวโหยเหน็บหนาวและเห็นการเข็นฆ่าความโหดร้ายทารุณทุกเมื่อเชื่อวันจนชาชินกลายเป็นความปกติการมีชีวิตอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเขาเห็นอะไรในชีวิตที่ควรค่าและคู่ควรกับการมีชีวิตอยู่ต่อไปบ้างทั้งที่หนทางดูเหมือนจะขจัดความทุกข์แสนสาหัสให้หมดสิ้นไปมีเพียงอย่างเดียวคือการปลิดชีพตัวเองเขาและเฉลยทั้งหลายทำอย่างไรจึงสามารถหาความหมายในชีวิตและรักษามันเอาไว้ได้จนถึงวันที่ได้รับอิสรภาพกันแน่เมื่อพบเจออุบัติเหตุในชีวิตสิ่งที่มักจะมาเป็นอย่างแรกคือความช็อกเฉลยหลายคนรวมทั้งผู้เขียนเกิดความหวังลิบหลี่ว่าอะไรๆอาจไม่เลวร้ายและอาจถึงขั้นปฏิเสธความจริงด้วยยังยึดติดในสถานะที่เคยมีเคยเป็นอย่างด็อกเตอร์แฟรงเกิลผู้เคยเป็นแพทย์และได้รับการนับหน้าถือตาทั่วไปเมื่อรู้ตัวว่าสถานะในอดีตคงไม่ช่วยอะไรในค่ายกักกันเขาจึงเลือกการละทิ้งตัวตนเดิมที่เคยยึดถือและยอมรับสถานการณ์ตรงหน้าเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะนำชีวิตมาทิ้งเปล่าๆจากนั้นเขาเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นว่าเหตุการณ์ร้ายๆนี่มันจะนำพาไปได้ถึงไหนเป็นเสมือนการแยกตัวออกมาแม้จะประสบภาวะใดๆก็ตามเขาจะเหมือนกลายเป็นเพียงผู้ชมที่เฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกลางๆไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นถือเป็นหนึ่งในกระบวนการป้องกันตัวเองของมนุษย์มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อัศจรรย์เพราะเราสามารถปรับตัวให้คุ้นเคยกับอะไรก็ได้ทุกอย่างเช่นความเชื่อที่ว่าการยืนเปลือยอาบน้ำกลางอากาศหนาวเหน็บจะทำให้เป็นหวัดเพราะในความจริงแล้วเฉลยทั้งหลายไม่มีใครเป็นหวัดสักคนหรือคนเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยการนอนเพียงแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นรวมทั้งเฉลยทุกคนไม่เคยแปลงฟันและแน่นอนว่าไม่เคยกินวิตามินใดๆแต่พวกเขากลับมีเหงือกและฟันที่แข็งแรงอย่างมากหรือต่อให้มีคนนอนกรนอย่างสนั่นหวั่นไหวหรือนอนเบียดเสียดกันบนพื้นพวกเขาก็สามารถนอนหลับได้อย่างสนิทดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขใดๆก็ตามสุดท้ายเราก็จะเฉยๆกับมันทั้งหมดเมื่อสมองเริ่มปรับตัวจากเหตุการณ์หน้าหวั่นไหวจนกลายเป็นความชาชินต่อให้ต้องทำงานที่สกปรกสุดๆได้ยินเสียงเพื่อนร้องโหยหวนหรือคนตายต่อหน้าต่อตาพวกเขาก็ไม่เกิดความรู้สึกใดๆได้อีกต่อไปอารมณ์ต่างๆเช่นความสงสารความหวาดผวาความเศร้าความขยะแขยงมนุษยธรรมมโนธรรมหรืออารมณ์ใดๆก็ตามเหือดหายไปจนหมดสิ้นสภาพของต่างๆของพวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปในแต่ละวันการขาดอาหารอย่างรุนแรงก็ได้ปลุกสัญชาตญาณดิบเพื่อตื่นขึ้นมาสิ่งที่พวกเขาหวนคิดถึงอยู่เสมอจึงเหลือเพียงแค่อาหารเพียงอย่างเดียวหนทางเดียวที่จะทำให้รอดชีวิตและรักษาชีวิตเอาไว้ได้
ก็ต้องผ่านความรักเท่านั้นความรักนั้นลึกซึ้งเกินกว่าสรีระหรือสังขารของคนที่เรารักความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ในจิตวิญญาณของคนไม่ว่าคนที่เรารักจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็อาจไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเท่าไหร่นักดร.แฟรงเกิลไม่ทราบเลยว่าภรรยาของเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่และไม่จำเป็นต้องรู้เลยเพราะเขามีภาพของเธอการสนทนาอย่างลึกซึ้งอยู่ในจินตนาการเสมอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในความทรงจำในอดีตก็มีส่วนช่วยให้ผู้อยู่ในสภาวะที่เลวร้ายได้นั่นยังรวมไปถึงการได้เฝ้ามองธรรมชาติที่งดงามเช่นตะวันกำลังตกดินหรือท้องฟ้าที่สดสวยทั้งที่ในเวลาปกติมักจะถูกละเลยมองข้ามยิ่งกว่านั้นการใช้อารมณ์ขันและการหัวเราะก็ช่วยได้มากเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้ที่จะช่วยให้คนคนหนึ่งสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ในสภาวะที่ทุกข์ยากแสนสาหัสเท่ากับการได้รู้ว่าชีวิตของตนยังมีคุณค่าและมีความหมายอยู่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าชีวิตกำลังถามหาความหมายอะไรจากเขาอยู่ผู้เขียนเล่มนี้ทราบดีว่าเหตุการณ์ภายนอกที่ยุ่งยากลำบากเป็นพิเศษนั่นแหละที่มักจะให้โอกาสมนุษย์ได้เติบโตและพัฒนาจิตวิญญาณได้ลึกซึ้งที่สุดมีคนจำนวนหยิบมือเท่านั้นที่ยอมรับความท้าทายต่างๆที่ชีวิตมอบให้จากนั้นแปลเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแรงผลักดันจนสามารถประสบชัยชนะเหนือเหตุการณ์ต่างๆได้ในความเป็นจริงตอนที่อยู่ในสถานกักกันนั้นดร.แฟรงเกิลทำได้ดีที่สุดแค่เพียงสังเกตการเขาใช้ชีวิตไปในแต่ละวันผ่านไปเรื่อยๆไม่ตีโพยตีพายแม้ร่างกายจะอ่อนแอบ้างแต่จิตใจกลับมีเพียงความสงบจนเกิดจุดพลิกผันได้ทำหน้าที่เป็นแพทย์ผู้ดูแลเฉลยที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วคือการพูดคุยให้ผ่อนคลายการดูแลผู้ป่วยเลยเป็นส่วนสำคัญเช่นกันที่ช่วยให้ชีวิตเขากลับมาเปี่ยมความหมายอีกครั้งหนึ่งบทส่งท้ายนะครับหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น2 ส่วนส่วนแรกจะเป็นการเล่าประสบการณ์ระหว่างอยู่ในค่ายและส่วนที่2จะเป็นเนื้อหาที่พูดถึงการบำบัดด้วยวิธีการหาความหมายที่จริงแล้วการหาความหมายของชีวิตนั้นไม่ใช่การก่นด่าโชคชะตาผู้คนหรือตัวเองหากเป็นการยอมรับเรียนรู้และหาว่าสิ่งที่กำลังประสบนี้ได้มอบอะไรบางอย่างและสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดก็จะเป็นประโยชน์แก่เราไม่มากก็น้อยเพราะทุกอย่างเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นสุดท้ายมันก็จะผ่านไปเหมือนเช่นทุกๆครั้งหนังสือที่ผมนำมาเล่านี้เป็นของสำนักพิมพ์ OMG Books นะครับปัจจุบันเล่มนี้ขาดตลาดไปเรียบร้อยแล้วก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตอาจจะมีการตีพิมพ์ซ้ำก็ได้สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยเพื่อมารับองค์ความรู้ใหม่ๆทุกวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ